ครับผมก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับในช่องวรวุฒิสตูดิโอวันนี้ผมมีของดีๆมาแนะนำทุกท่านนะครับคือหลอดไฟนะครับในราคาเพียง98บาทนะครับที่ท่านจะนำมาตกแต่งคอมพิวเตอร์ตกแต่งบ้านทำให้โต๊ะความสวยขึ้นนะครับแบบสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับโอเคอ่ะเป็นยังไงนะครับเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับนี่คือหน้าตาของหลอดไฟนะครับก็จะดูแบบธรรมดาเหมือนหลอดไฟทั่วไปนะครับแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับ wow. โดยที่มันจะมีรีโมทมาให้นะครับราคาเพียง98บาทมีรีโมทโอ้ no โอเคนะครับลองต่อไฟกันดูเลยครับผมจะหมุนเข้ากับขั้วต่อไฟนะครับปิ้งติดแล้วนะครับไฟดั้งเดิมของมันจะเป็นไฟสีขาวๆแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มลดความสว่างได้ครับอันนี้ลดความสว่างเพิ่มความสว่างแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองไล่เฉดสีได้นะครับกดไปเลยไล่เฉดสีได้เปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเราจะสั่งปิดเปิดไฟแบบนี้ก็ได้ครับแล้วมันจะมีโหมดให้เล่นครับโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมดแฟลชนะครับก็มันจะสลับสีไปเร็วๆแบบนี้นะครับโหมดที่2ครับคือโหมดสโตบโหมดนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนสีเหมือนโหมดแรกนะครับแต่จะช้าลงนะครับโหมดที่3นะครับคือโหมดเฟดครับเฟดก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีนะครับไปทีละสีแบบสมูทนะครับโหมดสุดท้ายนะครับคือโหมดสมูทครับมันจะเปลี่ยนสีเหมือนโหมดเฟดเมื่อกี้นะครับแต่มันจะเปลี่ยนช้าๆครับหรือถ้าเราอยากสั่งมา2หลอด3หลอดอย่างเงี้ยมาใส่กันนะครับเพื่อให้มันสลับสีกันนะครับแล้วก็ใช้รีโมทสลับให้มันแตกต่างกันระหว่างหลอดแต่ละหลอดนะครับไปดูตัวอย่างในการติดตั้งใส่โต๊ะคอมพิวเตอร์ของผมแล้วก็คุมไฟที่ห้องของผมกันเลยครับครับผมก็เห็นไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างของหลอดไฟ LED ตัวนี้นะครับเป็นไงครับมันจะทำให้โต๊ะคอมของเราดูสวยงามยิ่งขึ้นทำให้ห้องของเรานั้นสวยงามยิ่งขึ้นนะครับครับผมสำหรับกับผมในวันนี้นะครับในช่องวรวุฒิสตูดิโอก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ